พาไปดูสะพานกับรถที่แคบที่สุดในประเทศไทยทำชาวบ้านเดือดร้อนหนักจึงรวมตัวกันเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแก้ไขเพราะสะพานรอยที่ออกแบบมารถไม่สามารถสวนทางกันได้กรณีสะพานข้ามทางรถไฟแคบที่สุดในโลกอยู่ที่ตำบลปากท่ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งสร้างขึ้นเพื่อข้ามทางรถไฟแทนเส้นทางเดิมแต่รถจักรยานยนต์ไม่สามารถสวนทางกันได้ทำให้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจึงได้มารวมตัวเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขสืบเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ซึ่งจะทำการปิดเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักของรถจักรยานยนต์ที่ประชาชนชาวปากท่อและอำเภอใกล้เคียงใช้สัญจรไปมาแล้วให้มาใช้สะพานข้ามทางรถไฟแทนแต่สะพานดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จริงรถจักรยานยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้สะพานมีขนาดความกว้างที่แคบมากและรถจักรยานยนต์ที่ขับขึ้นสะพานพอถึงทางเลี้ยวหักศอกบริเวณกลางสะพานไม่สามารถตีวงเลี้ยวได้บางคันถึงกับต้องจอดกลางสะพานตรงหัวโค้งเพื่อยกรถเลี้ยวและขับขึ้นสะพานอย่างทุลักทุเลซึ่งเป็นแบบนี้ทั้งสองฝั่งทำให้การใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนอย่างหนักจึงได้รวมตัวกันเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขโดยด่วนหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวออกไปทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างหนักล่าสุดบริษัทก่อสร้างโครงการดังกล่าวยอมขยายทางโค้งสะพานข้ามทางรถไฟให้รถจักรยานยนต์สามารถเลี้ยวได้แล้วทางไม่ฟังอันนี้ทางขึ้นก็ทางขึ้นทางลงก็ทางลงอย่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันลำบากแล้วความรู้สึกเกี่ยวกับสะพานอันนี้ครับเป็นไงครับไม่ดีอ่ะไม่ดีไม่ดีเลยทำอย่างนี้ไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกเลยเป็นการลำบากตรงทางเลี้ยวหรือว่าทางเลี้ยวมากไอ้ทางขึ้นอ่ะได้แล้วทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นอำเภอและเป็นชุมชนใหญ่มันเป็นคนเยอะอ่ะเราทำอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นคนทางขึ้นก็ทางขึ้นทางลงก็ทางลงขี่สวนกันไม่ได้ใช่ทำอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้มันแล้วมาเลี้ยวขึ้นตรงเนี้ยลำบากรถอย่างนี้นี่ขี่สวนกันได้ไหมไม่ได้หมดสิทธิ์เลยไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลยก็ต้องให้กว้างอันนี้ถ้าจะตีส่วนกันต้องกว้างอันนี้เยอะ